Smart Energy สัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาดูระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่อุบลราชธานีค่ะชาวบ้านที่นี่เขาคาดหวังว่ารายได้เขาจะดีขึ้นค่ะจากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมอบมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราก็คืออยากจะช่วยเหลือชุมชนอยากจะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวครับพบกันวันเสาร์ 7:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32